คณะองคมนตรีนะครับอาทินายพลากรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานายจรัญธาดากันนสูตรพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเข้ารับฟังการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี2562นะครับโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้ชี้แจงข้อมูลทั้งหมดให้องคมนตรีได้รับทราบนะครับและการดำเนินการยึดตามแนวทางของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วท่านนี้ยอมรับนะครับว่าในปีนี้เนี่ยมีน้ำน้อยส่วนหนึ่งก็เกิดจากสภาพอากาศที่มีฝนตกน้อยจึงได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคน้ำด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้น้ำมีเพียงพอนะครับยืนยันนะครับว่าแม้ว่าน้ำจะน้อยเนี่ยฮะแต่ยังสามารถรับมือและควบคุมได้ขณะเดียวกันก็ได้มีการวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำไปถึงปี2563นะครับลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะมีน้ำน้อยในช่วงเดือนมีนาเมษาทั้งฝนในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็น้ำที่มีอยู่ด้วยนะครับพอสรุปได้ว่าทั้งสภาพของฝนฟ้านะครับแล้วก็น้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ถือว่าน้ำค่อนข้างน้อยนะครับโดยภาพรวมนะครับในเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่บริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อมีน้ำน้อยแล้วการบริหารจัดการน้ำก็มีการนำเสนอของภาพรวมโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรในส่วนของกรมชลประทานในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานในกระทรวงทรัพย์กับทางน้ำบาดาลแล้วก็น้ำทรัพยากรน้ำก็ได้ลงไปในรายละเอียดนะครับข้อมูลทั้งหมดในขณะนี้ที่ผมเรียนทั้งหมดทั้งเรื่องอนาคตที่จะเป็นอยู่สภาพปัจจุบันและน้ำที่มีอยู่เนี่ยขณะนี้เนี่ยหน่วยงานในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ว่าการจังหวัดในพื้นที่แล้วทั้งสิ้นว่าแต่ละแห่งจะมีน้ำอย่างไรรวมทั้งผู้บริการจังหวัดเองซึ่งประชุมในฐานะหัวหน้าผู้บริการสูบน้ำในจังหวัดนั้นก็ทราบดีว่ามีอะไรบ้างนอกจากนี้นะครับพลเอกอนุพงษ์ยังกล่าวด้วยนะครับว่าปีนี้ตอนนี้ได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้งแล้วนะครับ2จังหวัดก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดศรีสะเกษนะครับส่วนหลังจากนี้จะมีการประกาศพื้นที่เพิ่มเติมอีกหรือไม่จะต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่ต่อไปนะครับ